For this year's brand new project, I really went against the common curatorial practice, which is having a theme or a concept. Since I had a lot of time here in Bangkok, I didn't really have to rush to see everybody or to make a sudden decision. I took my time to look at artists' works and not having an agenda, or I wasn't looking for anything in particular, but I chose the works based on how the works appealed to me. And also, I guess I'm looking for something authentic and something very honest in the works. Each of the artists, they have their own particular concept or work that they are trying to develop. And I think it's very important to let this concept come out on its own instead of forcing it to conform to my particular agenda. As a curator, I think it's very important to respect what the artists are trying to say rather than making them fit to what I'm trying to say. So it's a reversal of roles. And I think my role here is really to let the works come out and to let the works speak for themselves. เกี่ยวกับงานแบรนด์นิวในครั้งนี้นะครับผมเลือกที่จะใช้สื่อโฟโต้แต่ทีนี้เนี่ยผมก็พยายามคิดดูว่าเราจะทำงานโฟโต้ยังไงเพื่อที่จะไม่ให้มันเล่าเรื่องแบบเป็นภาพถ่ายแบบโฟโต้สักทีเดียวเงี้ยผมก็เลือกจับภาพด้านหลังกระดาษโฟโต้มาแล้วนำเสนอด้านหน้าด้วยการผลิตซ้ำแบบหนึ่งไอความหมายว่าทำไมต้องใช้ด้านหลังแล้วการจะตีความยังไงเนี่ยผมขอไม่ฟิกที่ตัวผมแล้วกันเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการปิดบางอย่างเวลาคนดูงานครับงานของผมก็มี2ชุดนะครับชุดแรกก็จะชื่อว่า observe ครับจะเป็นงานเกี่ยวกับไปถ่ายรูปคนที่กำลังถ่ายรูปอยู่ในสวนสาธารณะครับที่ผมคิดก็คือว่าสวนสาธารณะเนี่ยก็เป็นการจำลองธรรมชาติจริงๆมาอีกทีนึงแล้วก็คนก็จะไปถ่ายรูปในสถานที่นี้ผมก็เลยจะถ่ายรูปคนที่กำลังถ่ายรูปธรรมชาตินี้อีกทีเป็นชั้นๆออกมาอย่างเงี้ยครับโดยภาพก็จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งในการถ่ายหรือว่าโฟกัสของภาพก็จะแสดงว่าตำแหน่งของคนถ่ายเนี่ยอยู่ตรงไหนส่วนชุดที่2ก็จะเป็นชื่อว่านิสิตครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าชุดนักศึกษาผู้หญิงเวลาใส่แล้วก็จะมีแบบบางแบบรัดอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นรอยที่ปรากฏออกมาข้างหลังผมก็เลือกที่จะถ่ายตรงนี้เหมือนอย่างที่ปกติเราเห็นเรามองครับเป็นภาพถ่ายที่พูดถึงเรื่องความทรงจำระหว่างคน2คนหรือว่าคนกับคนเงี้ยครับแรงบันดาลใจคือจากคนใกล้ตัวโผหรือว่าอาม่าเนี่ยมีอาการของโรคอัลไซเมอร์ครับมีความจำหลงลืมต่างๆก็เลยรู้สึกกับมันว่าคนใกล้ตัวของเรากำลังจะลืมเราไปทุกทีทุกทีก็เลยเกิดงานชุดนี้ขึ้นมาเลือกใช้ภาพถ่ายมาเป็นการสื่อเพราะว่าทุกคนใช้ภาพถ่ายเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆผมเลยอยากจะบันทึกช่วงเวลาที่ผมกับอาม่ายังจำกันได้ในแบบนี้ต่อไปครับก็เลยเกิดเป็นงานที่บันทึกกิจกรรมที่ทำร่วมกันการทำกับข้าวกับข้าวที่อาม่าเคยทำให้ทานตั้งแต่เด็กผมก็ลองเข้าไปร่วมทำแล้วก็บันทึกแลกเปลี่ยนกันว่ามันจะเป็นยังไงอาการของโรคก็เปลี่ยนไปเรื่อยความจำก็จำผมน้อยลงลักษณะงานก็จะเปลี่ยนไปหลังๆก็จะเป็นการพูดคุยมากกว่าว่าอาม่ามีความรู้กับสิ่งต่างๆรอบตัวยังไงครับพื้นที่สิ่งของรอบตัวอาม่ารู้สึกกับมันยังไงแล้วผลที่ได้คือมีทั้งความจำที่จริงหรือไม่จริงของสิ่งนั้นๆเป็นความจำใหม่ๆครับมันก็เป็นความจำที่เหมือนจริงไม่จริงกับเหมือนจำได้หรือไม่ได้ครับผมชื่อมอครับงานของผมมี2ชิ้นที่จะมาแสดงในเทศกาลนี้ชิ้นแรกชื่อว่าก่อน1กับอีกชิ้นนึงชื่อว่าชั้น0โดยรูปแบบงานเป็นประติมากรรมครับ
คืองานประติมากรรมของผมมันเลือกใช้ความเป็นวัตถุสิ่งของที่มันมีอยู่รอบตัวเอามาเป็นทั้งแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็เป็นทั้งไอเดียแล้วเป็นตัวทั้งตัวผลงานด้วยชื่องานของทิพย์คือไม่มีชื่อหรือว่าอันไตเติลนะคะซึ่งสิ่งที่ทิพย์พยายามที่จะนำเสนออาจพูดได้ว่าเป็นกระบวนการหรือว่าโปรเซสของงานที่ผ่านมาของทิพย์ซึ่งทิพย์ไม่ได้เจาะจงที่จะพยายามที่จะพูดถึงความหมายที่ซ่อนอยู่หรือว่าที่มาที่ไปของงานแต่ละชิ้นเองแต่สิ่งที่ทิพย์คาดหวังก็คืออยากที่จะให้เกิดพื้นที่หรือว่าช่องว่างภายในความคิดของคุณเป็นต้นว่าภาพถ่ายงานในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสูจิบัตรหรือว่าหนังสือเล่มอื่นๆกับงานจริงที่อยู่ในหอศิลป์สิ่งหนึ่งที่ทิพย์พยายามที่จะพูดมันผ่านระหว่างพื้นที่ในหน้ากระดาษและพื้นที่ของหอศิลป์ก็คือความแตกต่างเองที่จะทำให้คุณพยายามที่จะเชื่อมโยงแล้วก็หาความคิดว่ามันคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะนิทรรศการครั้งนี้ของผมก็คือ In Situation of Being Covered by the Emotion นะครับผมต้องการนำเสนอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยมีตัวผลงานศิลปะของผมเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวผมกับผู้ชมงานครับผมคิดถึงการระลึกถึงธรรมชาติในทางที่มนุษย์กับธรรมชาติเริ่มที่จะห่างกันขึ้นไปครับก็น่าจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างคนดูงานกับตัวศิลปินแล้วก็ผลงานที่ผมทำขึ้นมาคือไม่ได้เป็นงานที่ตอบโจทย์กับอะไรต่างๆของสังคมหรือว่าแบบเป็นเรื่องอื่นเลยมันจะทำมาจากเรื่องที่แบบว่าที่เป็นอยู่คือหลังๆคือแบบว่าจะเริ่มสังเกตแล้วก็สำรวจตัวเองเยอะมากแล้วก็สำรวจแบบว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเวลาเราอยู่ว่างๆกับบ้านเราก็จะสังเกตอะไรได้มากขึ้นคือเวลาเราว่างมากๆเราไม่มีอะไรทำเราก็จะเห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างๆตัวเราได้ชัดขึ้นนะคะไปเจอฟิล์มแคททิกอรีซึ่งเพิ่งรู้ว่ามันเยอะมากก็เลยทำวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมาก็คือจะเป็นความคิดของตัวเองเป็นภาพความคิดของตัวเองตอนนั้นคืองานชิ้นหลังๆค่อนข้างจะหมกมุ่นกับตัวเองแล้วค่ะ